วิธีการเอาไลบรารีของ Delta Kinematic มาใช้นะครับให้ทำอย่างนี้นะคือให้ดาวน์โหลดโค้ดนะครับตามลิงก์ที่บอกนะฮะกดดาวน์โหลดซิปนะพอดาวน์โหลดเนี่ยแล้วก็ดาวน์โหลดซิปเสร็จก็เซฟนะครับพอเซฟเสร็จเนี่ยเราจะได้ไฟล์มาไฟล์หนึ่งก็แตกไฟล์นะครับเอาโทษได้เป็นโฟลเดอร์มานะก็แตกโฟลเดอร์แล้วแยกออกไปเลยพอแตกโฟลเดอร์เสร็จนะครับให้น้องเข้าไปในโฟลเดอร์ที่แตกแล้วรีเนมนะครับรีเนมชื่อนะให้เป็นตามนี้นะครับแล้วต่อไปก็ก๊อปนะครับก๊อปโฟลเดอร์ที่รีเนมชื่อเนี่ยก๊อปปี้นะครับไปวางไว้ในโฟลเดอร์ Arduino Desktop นะ Document Desktop Arduino ซ้ายมือเนี่ยจะมีโฟลเดอร์ Arduino อยู่ถ้าคนที่ลงติดตั้ง Arduino แล้วนะฮะมันจะ default ขึ้นมานะครับอยู่ใน Document นะครับแล้วก็ Des Arduino แล้วก็โฟลเดอร์ Library นะครับแล้วก็เพสลงในโฟลเดอร์นี้เลยนะครับเพสพอดีของพี่มีอยู่แล้วนะครับโอเคพอเพสเสร็จเนี่ยน้องไปเปิด Arduino IDE ขึ้นมานะครับครับต้องไป open นะครับ open example นะฮะแล้วมาที่นะครับข้างล่างนี่จะมา example form custom library นะครับจะเจอคำว่า delta kinematic library มี example 1 example 2ทดลองเปิด example 1นะครับแล้วให้ default นะครับ CPU board เป็น Arduino Uno นะครับแล้วทดลอง comply หรือ verify ปุ่มซ้ายมือเครื่องหมายถูกดูนะครับนั่นจะเห็นว่ามันคอมไพล์เสร็จแล้วนะครับทีนี้ไฟล์คอมไพล์เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเอาไปเพื่อทดลองใช้ในโปรแกรม Proteus นะครับให้ไปที่เมนูนะครับ preference นะครับให้ติ๊กนะฮะ show verbose output เนี่ยติ๊ก2ช่องนี้นะครับแล้วน้องจะเห็นไฟล์ตามที่พี่เขียนขึ้นตัวอย่างข้างล่างเนี่ยนะครับนะฮะจะเห็นไฟล์ว่าตำแหน่งของ .hex เนี่ยอยู่ที่ห้องไหนนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยมันอยู่ที่นี่นะครับ app data นะฮะ user app data local temp วิธีการเข้าไปก็คือนะครับเมนูเนี่ยเปอร์เซ็นต์ทั้งเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ TEMP เปอร์เซ็นต์ Enter พอ Enter ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นห้องเทมนะครับเห็นไหมครับ Arduino Build 3205นะครับเห็นไหมครับตามชื่อนะครับตามชื่อ Example ก็เข้าไปในห้องนี้เลยจะมีไฟล์นามสกุล .hexก็คลิกขวา copy ออกมานะครับไปวางที่ไหนก็ได้แนะนำก็ที่ desktop เลยง่ายดีนะครับนี่คือเราได้ไฟล์ที่ comply มาแล้วนะครับหรือถ้ามีบอร์ด Arduino เนี่ยเราก็ทำการอัปโหลดเลยกำหนด com port นะครับกำหนด port นะครับพอดีเครื่องนี้ไม่ได้ต่อ port ไว้แล้วก็ทำการอัปโหลดนะครับอัปโหลดเนี่ยปุ่มอัปโหลดนะครับก็ลงไปในบอร์ดได้เลยนะครับส่วนคนที่ไม่มีบอร์ดนี่เดี๋ยวเราจะไปใช้โปรแกรม Proteus ทำกันต่อนะครับ